สวัสดีครับเนลส์เอ็กซ์รีวิวครับผมวันนี้ครับกลับมาพอดกันอีกนะครับกับพาร์ทที่6ครับของการรีวิว Deluxe Full Power Kitman ครับเดี๋ยวที่วันนี้ครับอย่างที่เห็นครับเราเอาชิ้นส่วนทุกชิ้นเนี่ยครับมาวางไว้ตรงหน้าแล้วนะครับเพราะงานสิ่งที่จะทำวันนี้ครับก็คือการนำชิ้นส่วนทั้งหมดครับ Assemble ทุกขั้นมารวมร่างเข้ากับ Gridman ครับแต่ก่อนที่เราจะมารวมร่างกันนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอกด Subscribe Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับร่างนี้ครับก็จะเป็นที่เราต้องใช้ชิ้นส่วนทุกชิ้นเลยนะครับนั่นก็คือ Gridman Caliber Pattern Pack Smash Buster Ball Sky Victor แล้วก็ตัว Gridman นั่นเองนะครับโดยที่ชิ้นส่วนเสริมครับที่ใช้จะมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นครับก็คือชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นสลับต่อ Buster Ball ครับเข้าตัวของ Gridman นะครับร่างนี้ครับตอนแรกที่ใช้เนี่ยจริงๆจบมาตั้งแต่ตอนที่3แล้วนะครับแต่ว่าใช้ไม่ได้ครับเนื่องจากว่าพอเอาทุกคนเข้ามาพร้อมกันนะครับพลังงานมันเยอะเกินทำให้เครื่องคอมที่ Gridman อยู่ข้างในครับมันรันไม่ได้มันแฮงไปครับก็เลยไม่สามารถใช้ได้นะครับจนตอนที่8ครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับให้ Gridman กับทุกคนเนี่ยลดพลังแค่เครื่องเดียวพอครับแล้วถึงจะเอามาพร้อมกันได้นะครับโอเคทีนี้ครับเรามารวมร่างกันเลยดีกว่าครับโอเคก็ Gridman ก่อนนะครับตัว Gridman ครับสิ่งที่ต้องทำครับก็คือยกแขนขึ้นแบบนี้ครับแบบตอนที่รวมร่างกับ Battle Trust Max เป็น Max Gridman นะครับแล้วก็พับขาลงแบบนี้ครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับโดยที่ฉากรวมร่างในเรื่องเนี่ยครับก็คือ Gridman จะบินขึ้นไปท่าปกตินะครับแล้ว Assist Weapon แต่ละลำครับก็จะแยกชิ้นส่วนครับมารวมรอบตัว Gridman นะครับก็จะแล้วก็จะฉายจากแนวนอนตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นการรวมร่างรูปแบบของดังคูก้าเลยนะครับแล้วก็ออกกราเวียนนะครับโอเค Gridman เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับGridman Caliber ครับเราจะเก็บมันไว้ที่หลังนะครับตามการรวมร่างในเรื่องนะครับBattle Truck Smash ครับดึงข้างหลังออกแยกออกจากกันแล้วก็เปลี่ยนเข้าโหมดปกติเลยนะครับดันแขนตรงนี้ขึ้นยกปืนขึ้นนะครับชึบเท่านี้ Battle Truck Smash ก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมขอทำการยกกล้องขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นGridmanโอเคทีนี้ Buster Ball ครับดึงส่วนหัวออกแล้วก็จะทำยากนิดนึงครับก่อนหนึ่งก็ต้องทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ครับเราจะทำอะไรแตกต่างไปนิดนึงครับนั่นก็คือเราจะนำพาร์ทนี้ครับลงมาแบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้ก่อนเฉยๆแล้วก็แยกสว่านเสร็จปุ๊บหมุนสว่านมาข้างหน้านะครับมาข้างหลังครับดึงตรงนี้ขึ้นเหมือนเดิมครับแล้วก็นำพาร์ทนี้ใส่เข้าไปแต่จุดที่แตกต่างครับก็คือสีแดงตรงนี้ครับเราแงะมันลงมานิดนึงครับชึบแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นโอเคซึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยใส่ได้นะครับมันหลุดง่ายทีนี้ Sky Victor ครับก็ดึงออกมาครับเราจะดึงแค่2ส่วนนะครับก็จะมีส่วนท้ายกับส่วนหน้าทีนี้ครับมันมีปัญหาอยู่นิดนึงคือส่วนหน้าครับตามแมนนวลนะครับบอกว่าให้ดันไกลตรงนี้ลงมาครับแล้วนำ Sky Victor เนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็นำ Battle Truck Max ส่วนหัวเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้ครับซึ่งถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้ครับแต่มันไม่แข็งแรงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องขอทำแบบนี้แทนนะครับขอทำแบบตอนรวมร่างเป็น Power Xenon นะครับโอเคแบบนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นครับเราพับปีกไปข้างหน้าแบบนี้แล้วก็ดันส่วนปืนลงมาแบบนี้ครับแล้วก็งางข้างหลังมา2อันแบบนี้นะครับเป็นอันเรียบร้อยครับกับการเตรียมตัวส่วนบนของ Sky Victor นะครับต่อไปส่วนขาครับผมจะเป็นส่วนที่ต้องเปลี่ยนไปอีกแบบนึงครับจะเห็นว่าแต่ละชิ้นส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ครับเป็นชิ้นส่วนที่เคยใช้มาแล้วแต่ขา Sky Victor ครับไม่ใช่ครับสิ่งแรกครับคือพับปีกครับ2ข้างแบบนี้นะครับดึงตรงสีเหลืองตรงนี้ออกครับจะเห็นว่าเป็นขาออกมานะครับแล้วก็ดันตรงสีเทาตรงนี้ขึ้นครับซึ่งจะแยกออกก่อนแล้วค่อยดึงก็ได้นะครับแบบนี้ชึบโอเคก็มันจะเป็นขาที่ยาวขึ้นไปแบบนี้นะครับสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับชึบแล้วก็พับขาขึ้นมาครับตรงส่วนเท้านะครับแบบนี้ครับซึ่งชิ้นส่วนที่ใช้เนี่ยก็เรียกว่าเยอะมากเลยนะครับเพราะงั้นเรามาเริ่มรวมร่างก่อนเลยครับก่อนอื่นครับเราทำขาก่อนครับก็ใช้ Sky Victor นะครับ
ก็ทำเหมือนเดิมครับง้างตรงนี้ออกใส่คราฟคิดแมนเข้าไปแล้วก็ล็อกฟึบแบบนี้ง้างออกใส่เข้าไปล็อกแบบนี้โอเคคราวนี้ส่วนขาก็เรียบร้อยแล้วนะครับชิบชิบชิบโอเคนี่ก็จะเป็นส่วนขาของ Full Power Gridman นะครับทีนี้ครับชิ้นส่วนต่อไปครับเราจะมาใส่แขนกันครับก็เหมือนเดิมครับประกบเข้าไปล็อกกบเข้าไปแล้วก็ล็อกทีนี้ครับเรามาจะดูชิ้นส่วนที่ใส่ยากที่สุดกันนะครับนั่นก็คือบัสเตอร์บอลครับซึ่งเวลาใส่ครับต้องยกไหล่กิ๊ดแม้ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็เอาส่วนล้อเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนชึบนะครับซึ่งเวลาใส่เนี่ยก็ต้องระวังมันชนด้วยนะครับอ๋อใช่ผมลืมไปเลยชิ้นหนึ่งต้องใส่ชิ้นนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถล็อกเข้าไปที่ตัวกริดแมนก่อนได้นะครับต้องระวังโอเคพอล้อมาแบบนี้นะครับเราดันล้อเนี่ยไปข้างหลังสุดนะครับคือเอาล้อไปหลังสุดก่อนแบบนี้นะครับแล้วค่อยนำมาประกบเข้าที่ตัวกริดแมนนะครับโอเคพอเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะหมุนยกล้อขึ้นมาแบบนี้นะครับชิปก็คือหมุนขึ้นมาแบบนี้อ่ะแล้วก็พักไปตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นครับส่วนหลังครับเราก็จะนำตัวสกายวิเตอร์เนี่ยครับใส่เข้าไปเลยชิปโดยที่ต้องลองไม่ให้ปีกมันทับนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าใส่ค่อนข้างยากเลยนะครับเนื่องจากมองไม่ค่อยเห็นนะครับชิ้นส่วนเนี่ยมันล็อกกันมันปิดกันไปหมดเลยนะครับต้องขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับขอชุบโอเคพอได้แล้วนะครับก็ใส่หน้ากากเข้าไปทีนี้ครับผมเราจะนั่มตรงนี้ครับจะมีเดือยขึ้นมานิดหนึ่งถ้าใส่พอดีครับตรงร่องตรงนี้ครับมันจะวางลงไปตรงเดือยพอดีนะครับแบบนี้ชึบโอเคก็จะเป็นตัวช่วยให้ยืนอยู่นะครับแล้วก็เอาหัวแบตเทิลทรัคแม็กใส่เข้าไปชึบหันมาข้างหน้าครับผมเราจะประกบปีกของ Sky Victor เข้ามาแบบนี้นะครับจะเป็นส่วนเอวนะครับคราวนี้เนี่ยก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับทีนี้พาร์ทสุดท้ายครับที่เราเห็นกันตอนนี้นะครับต่อเรายังไม่ใช้ครับคือส่วนหัวนะทีนี้มาดูดาบครับเราจะดึงปอกดาบออกชุบแบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้ครับง้างออกมาพอง้างออกมาเสร็จครับข้างหลังจะมีรูตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับนี่นะครับเอาตัวนี้ครับไปล็อกไว้กับตรงจุดนี้เลยครับตรงสีแดงนี่นะครับใส่เข้าไปชึบโอเคแล้วก็ทำหัวให้ตรงครับทีนี้หันกลับหลังครับหันกลับหลังมานะครับแล้วก็นำหัวบัสเตอร์บอลครับใส่เข้าไปซึ่งวิธีการใส่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับทีนี้ผมจะหันมาข้างหน้านะครับเพื่อเราได้ใส่หัวให้เสร็จไปพร้อมกันเลยนะครับชึบหลังจากนั้นครับก็ดึงเขาขึ้นนะครับมันจะมีเขาอยู่ข้างในนะครับเป็นเขาสีเหลืองดึงขึ้นมาครับแบบนี้ครับแล้วก็จัดการเรียงชิ้นส่วนต่างๆให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้หลุดนะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นมาเอาดาบสอดเข้าไปครับแบบนี้ครับชึบตรวจดูชิ้นส่วนครั้งสุดท้ายเพราะชิ้นส่วนหลุดง่ายมากนะครับร่างนี้ครับแล้วก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับโชว์กันไตเซนจินฟลุปพาวเวอร์กริตโตแมนซึ่งเรื่องความเท่เนี่ยครับบอกเลยครับว่าเท่มากๆนะครับร่างนี้ครับมันคือการรวมร่างของกริตแมนครับเข้ากับแอสซิสเวพอนทุกลำเลยนะครับจนเกิดเป็นร่างสุดยอดที่มีพลังทุกอย่างเลยนะครับย้ำว่าทุกอย่างครับมาดูใกล้ๆกันก่อนนะครับ
แต่ชิ้นส่วนหลุดง่ายมากนะครับร่างนี้ครับเพราะงั้นเนี่ยเรียกได้ว่าไว้ตั้งโชว์อย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นกริดแมนครับที่ใส่เกราะทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีดีเทลต่างกันก็คือจะมีส่วนอกตรงนี้นะครับกับส่วนเขาเพิ่มขึ้นมานะครับนอกนั้นเนี่ยก็คือดีเทลอื่นๆจะเหมือนเดิมนะครับแต่ชิ้นส่วนเนี่ยก็จะหลุดง่ายหน่อยนะครับก็จะเป็นข้างหลังนะครับข้างข้างนะครับโอเคอ่ะทีนี้ครับมาดูเรื่องจุดขยับกันก่อนดีกว่าครับจุดขยับครับจริงๆถามว่าขยับได้ไหมขยับได้ครับขยับขาได้ขยับแขนนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดขยับครับอย่างแรกเลยคือแค่ขาตรงครับยังยืนยากเลยเพราะงั้นถ้าเกิดทำขาเบี้ยวไปนิดนึงเนี่ยครับล้มแน่นอนใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าขยับได้แต่ส่วนข้อศอกตรงนี้นะครับส่วนฐานตั้งครับเนื่องจากกริดฟูลคอมพิวเตอร์แมนครับไม่สามารถมีฐานตั้งได้ครับเราก็เลยต้องทำแบบนี้ครับใช้ฐานสร้างของสกายกริดแมนนะครับแล้วก็ยืนพิงลงไปสภาพนี้นะครับก็จะทำให้ฟูลพาวเวอร์กริดแมนของเราเนี่ยยืนได้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูท่าไม้ตายต่างๆกันของฟูลพาวเวอร์กริดแมนครับท่าแรกสุดครับผมชื่อว่าท่าบัสเตอร์กริดมิสไซล์ครับก็จะเป็นการนำอุ้ยหลดสักครู่นะครับก็จะเป็นการนำนะครับไอ้แท่งข้างหลังของบอลเนี่ยครับเลื้อยมาข้างหน้าครับแล้วก็ยิงมิสไซล์นะครับกับยิงปืนกลใส่ซึ่งแน่นอนครับว่าของเล่นครับไม่สามารถทำได้ครับเนื่องจากถ้าเกิดดันลงมานะครับแล้วหุ่นเนี่ยล้มลงไปได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมแตะนิดเดียวก็ล้มเลยนะครับจะที่ใครเห็นอยู่นะครับทีนี้อีกท่าหนึ่งครับชื่อว่า Twin U Break ครับก็จะเป็นการยิงนะครับจรวดมิสไซล์ครับสว่าน2อันเนี้ยออกจากไหล่นะครับเพื่อไปพุ่งทะลุศัตรูนะครับซึ่งท่านี้ครับ Gridman Version Original ก็มีครับเป็นท่าของ Thunder Gridman นะครับก็ยิงสว่านออกไปนะครับซึ่งสว่านนี้เนี่ยสามารถดึงมาได้ด้วยนะครับแบบนี้ทีนี้ครับต่อไปเราจะมาเริ่มพูดถึงท่าไม้ตายที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับท่าแรกสุดครับคือท่ายิงแสงจากอกครับเหมือนมาชินก้าเลยครับท่านี้ครับมีชื่อว่าท่า Blast Spark ก็จะยิงนะครับเป็นแสงสีเขียวเป็นไฟฟ้าออกมานะครับจากอกตรงนี้นะครับเพื่อทำลายศัตรูตรงหน้านะครับทีนี้ครับถัดไปครับก็จะเป็นท่าอีกท่านึงนะครับเราก็จะต้องแงะออกก่อนนะครับแล้วใครที่ดูรีวิวพาร์ทของ Buster Ball เนี่ยก็พอจะเดาออกใช่ไหมครับกริดแมนล่างเนี่ยครับจะมีท่าที่ดึงมาจาก Buster Ball ค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่า Buster Ball เนี่ยเป็นตัวที่มีอาวุธเยอะสุดนะก็คือตัวอื่นเนี่ยครับจะอัพพวกสเตตัสต่างๆให้กริดแมนครับเช่นบินได้แรงเยอะแต่ว่าตัวของ Buster Ball เนี่ยครับหลักๆก็คืออาวุธคลังแสงทั้งตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นสว่านยิงได้ทุกอย่างครับเพราะงั้นเนี่ยกริดแมนในล่างนี้ครับก็เลยสามารถใช้ท่า Twin Buster Gritto บีมยิงได้ด้วยนะครับออกมาเหมือนกันนะครับเป็นซัตเทอร์ไลท์แคนนอน2เส้นนะครับทีนี้ครับผมมาดูเรื่องท่าไม้ตายสุดยอดกันนะครับท่าไม้ตายสุดยอดของ Full Power Gridman นะครับก่อนนี้เนี่ยจะต้องชาร์จพลังก่อนครับชื่อว่าท่า Full Power Charge ก็ต้องยกดาบขึ้นฟ้าไปนะครับแล้วก็ร่างกายของ Gridman เนี่ยจะกลายเป็นสีทองนะครับก็ท่านี้ครับก็เรียนท่ายกดาบเนี่ยเรฟเฟรนซ์มาจากท่าฟันของเกรทไมค์กายนะครับส่วนสีทองเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าก็อดกันดั้มไฮเปอร์โหมดนะครับแล้วก็พอชาร์จพลังเสร็จครับก็จะฟันดาบผ่าลงมาตรงๆครับชื่อว่าท่า Grid Full Power Finish ก็คือเป็นการเอาดาบเป็นพุ่งเล่มใหญ่นะครับฟันผ่าลงมานะครับซึ่งเรฟเฟรนซ์ครับก็คือท่าของเกรทไมค์กายเช่นกันนะครับโอเคสำหรับความสามารถในเรื่องนี้ครับก็อย่างที่บอกไปครับรวมพลังทุกตัวไว้ด้วยกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยบินได้ถึกมีดาบใช้มีอาวุธใช้แรงเยอะนะครับเรียกว่าเป็น perfect gridman เลยนะครับสำหรับร่างนี้นะครับโอเคทีนี้ครับเรารีวิวกันครบทุกร่างแล้วนะครับเราก็จะมาขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องของเล่นชุดนี้สักเล็กน้อยนะครับกับ Deluxe Mac กันไต Full Power Gridman นะครับบอกเลยครับว่าชุดนี้ครับถามว่าสวยไหมผมบอกว่าเลยว่าสวยมากๆให้ประมาณ9เต็ม10ถึง10เต็ม10เลยนะครับแต่ทีนี้ครับปัญหาก็คือเซตนี้ครับมันจุดขยับเนี่ยมีปัญหาครับอย่างนี้เห็นผมเล่นมานะครับทุกพาร์ทเลยเวลาขยับนิดขยับหน่อยบางชิ้นหลุดบางชิ้นล่วงบางชิ้นยังดาบเนี่ยครับใส่ก็ไม่แน่นจุดขยับก็ไม่โอเคนะครับแต่ว่ามันสวยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วก็คือมันเล่นไม่ได้ครับแต่ว่าเอามาตั้งโชว์ครับมันจะสวยแน่นอนครับถ้าเกิดตั้งโชว์นะครับเหมาะกับการตั้งโชว์มากกว่าการเล่นนะครับสำหรับเซตนี้นะครับก็คือถ้าเกิดคนนี้ว่าจะซื้อแอคชั่นฟิกเกอร์มาประกอบร่างกริดแมนยืนต
ั้งท่าเท่ผมว่าไม่น่าเล่นชุดนี้ครับรอเซตอื่นออกมาดีกว่าครับเผื่อบริษัทอื่นจะทำนะครับสำหรับเซตนี้เนี่ยเอาไว้ตั้งโชว์น่าจะเหมาะสุดแล้วนะครับอีกอย่างคือสภาพพลาสติกแล้วก็ดีเทลต่างๆครับมันจะสวยก็จริงครับแต่บางจุดครับมันมีตำหนิเช่นส่วนบัสเตอร์บอลครับข้างนี้เนี่ยครับข้างซ้ายของผมนะข้างขวาบิ๊กแมนนะมันจะแบบเบามากเลยครับมันหมุนได้เลยแต่ข้างนี้ครับมันแน่นแบบเนี่ยครับผมบิดมันบิดไปทั้งตัวกิทแมนเลยครับพูดง่ายๆคือคุณภาพมันก็เหมือนกับไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือผมดูของเพื่อนผมมาดูของคนอื่นมาครับก็มีบางจุดที่เสียเหมือนกันครับจนกูสมัยเนี่ยต้องออกตัวแก้มาให้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นปัญหาอย่างนึงนะครับแต่ว่ารูปร่างภายนอกโดยรวมแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับพูดง่ายๆคือโอเคแล้วครับถ้าคุณซื้อมาตั้งเฉยๆแต่ถ้ากะจะซื้อมาเล่นเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะนะครับเซตนี้เนี่ยเอาไว้ตั้งโชว์นะครับโอเคครับแล้วก็นี่แหละครับก็คือพาร์ทสุดท้ายนะครับของการรีวิว Full Power Gridman ของเรานะครับก็คือตัว Full Power Gridman นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์ใครมีรีเควสต์ใครมีข้อติชมใดๆครับก็สามารถพิมพ์บอกในช่องคอมเมนต์ของ YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครครับที่เพิ่งมาเห็นคลิปนี้ครับแล้วอยากดูพาร์ทก่อนหน้านะครับหรืออยากรอติดตามผลงานต่อไปครับก็สามารถกด Subscribe ช่องรอไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย